แปลงจำปาสักได้มอบเงินนโยบายให้อุดหนุนให้กับผู้เสียสละชีวิตประจำปี2020โดยการเขาวมเป็นประธานและหมอบของทานประดิษฐ์วรรณรัศมีว่าหน้าแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงมีคณะกรรมการคนควรนโยบายขันแขวงบรรดาทานหัวหน้าของการห้องของการเก่าเมืองหนึ่งนครว่าหน้าคะแนงห้องคะแนงและพนักงานวิศการเขาหวมในพิธีทานสีทาเกี่ยวบุพภาว่าหน้าคะแนงนโยบายได้ขึ้นผ่านขอตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงแห่งงานและสวัสดิการสังคมฉบับเลขที่2883ทับห่อสอสอลงวันที่3กันยา2020ว่าด้วยการอนุมัติเงินนโยบายอุดหนุนเสียสละชีวิตประจำปี2020ผ่านขอตกลงของหัวหน้าแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงฉบับเลขที่3629ทับห่อสอสอลงวันที่4ธันวาคม2020ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะรับผิดชอบมอบเงินนโยบายอุดหนุนเสียสละชีวิตประจำปี2020โดยขอตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมฉบับเลขที่2883ทับห่อสอสอลงที่3กันยา2020ตกลงอนุมัติเงินนโยบายอุดหนุนเสียสละชีวิตในงวดที่3ประจำปี2020ให้แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงจำปาสักจำนวน122ฐานเป็นจำนวนเงิน2,554ล้านกว่ากีบทั้งนี้ก็เพื่อปฏิบัติตามดำรัสว่าด้วยการปฏิบัตินโยบายต่อผู้ที่มีผลงานและคุณงามความดีในภารกิจหับใส่การปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยฉบับเลขที่272ทับโลโบลงที่16เดือนกันยา2015หลังจากนั้นในพิธีทานประดิษฐ์วรรณรัศมีว่าหน้าแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงก็ได้ให้เกียรติขึ้นมอบเงินนโยบายอุดหนุนเสียชีวิตในงวด3ประจำปี2020โดยตั้งหน้ารับเงินดังกล่าวเมนบรรดาทานหัวหน้าของการแห่งงานและสวัสดิการสังคมเก่าเมืองหนึ่งนครเพื่อนำไปมอบให้ผู้ที่ได้รับเงินนโยบายตัวจริงต่อไป